เพื่อนๆของเราท่านเลยมันมีข่าวเรื่องของการเดินทางมาฮ่องกงของท่านทักษิณนะครับตอนนี้ท่านอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ามาครั้งนี้ก็การเดินทางไปฮ่องกงก็คงมีพอสมควรนะครับในการเมืองก็เดินทางไปทั้งฟังว่ามีรัฐมนตรีมีส.ส.แล้วก็คนที่รักท่านทักษิณไปกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเองก็มีหลายคนมีปัญหาในการจองตั๋วการบินไทยไปเพราะว่าต้องไปเดินทางสายการบินอื่นบางคนบอกว่ามาเพื่อมาปรับครม.หรือไม่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าการปรับครม.ก็พูดหลายครั้งแล้วว่าทำที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องมาทำที่ฮ่องกงถ้าจะทำจริงๆแต่การปรับครม.ท่านพันตรีโทรศิษย์ท่านก็พูดกับผมว่าเป็นเรื่องของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับที่จะเป็นตัวเป็นผู้กำหนดเวลาว่าจะปรับเมื่อไหร่แล้วก็จะปรับใครเข้าใครออกแต่ผมขอเดาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมขอเดาใจท่านนายกว่าท่านคงไม่น่าจะปรับในเดือนนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผมเดาใจครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวท่านชำนีผมบอกว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจท่านเดียวน่าจะเป็นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัครกว่าว่าจะได้มาดูว่ารัฐมนตรีท่านใดทำงานเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องหรือไม่นะครับแล้วก็เหมือนมีคนภายนอกมาช่วยตรวจข้อสอบตรวจการบ้านของรัฐมนตรีด้วยถ้าคนไหนที่มีความรู้ความสามารถก็คงทำงานต่อนะครับทีนี้การปรับเนี่ยก็คงจะปรับแน่นอนนะครับคงไม่ใช่เรื่องมท.1อย่างเดียวนะครับคงจะมีผมเข้าใจว่าท่านนายกคงจะใช้โอกาสนี้ดูการทำงานของหลายกระทรวงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปถ้าเพื่อนสื่อมวลชนจะถามเรื่องปรับครม.ก็ต้องถามที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นหลักก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เพื่อนสื่อมวลชนก็โทรหาผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าท่านทักษิณเองท่านก็บอกว่าไปอยู่ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์จะเป็นคนกำหนดนั้นเรื่องการเดินทางมาฮ่องกงก็เดินทางมาพบปะเพื่อนผมปกตินะครับเห็นส.ส.บางคนก็จะไปซื้อ iPhone 5หรือว่าบางคนบอกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวเฉยไม่รู้จะได้พบกันหรือไม่นะสำหรับตัวผมเองผมก็ยังไม่มี iPhone ไม่ว่าจะไปซื้อ iPhone 5อย่างพวกนี้นะครับไม่ว่าจะไปทานเป็ดย่างที่ฮ่องกงแถวเกาะฮ่องกงนะครับก็ไม่รู้จะได้เจอท่านจะมีเวลาหรือไม่เพราะบางคนอาจจะมีเวลา5นาที10นาทีแล้วนั่นเองการจัดสรรเวลานะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปรับครม.และการเดินทางมาของท่านทักษิณส่วนมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคนิดเดียวครับเพื่อนสื่อมวลชนอาจจะบอกว่าใครจะมาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคใครจะเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้ก็เห็นจะมีการประชุมวันจันทร์หน้าทางคณะผู้นำของพรรคผมไม่รู้ว่าจะเรียกคณะกรรมการบริหารได้อยู่หรือไม่เพราะว่าคนจากหน้าที่ตามท่านนายกไปหมดนะครับอาจจะรักษาการก็คงจะเอารองหัวหน้าพรรคคนใดมารักษาการไปก่อนหลังจากนั้นประมาณสักเดือน2เดือนเราก็คงจะได้หัวหน้าพรรคตัวจริงเข้ามาจะเป็นใครจะเป็น111หรือจะเป็นคนที่อยู่ในทีมบริหารชุดปัจจุบันที่พ้นตำแหน่งพร้อมกับท่านยงยุทธหรือจะเป็นบุคคลภายนอกเดี๋ยวรอสักพักนะครับคณะผู้บริหารก็คงจะไปหารือกันแล้วก็คงจะได้คนที่เราจะเน้นคนที่เก่งบริหารเก่งงานไม่ได้เอาคนที่เก่งการเมืองเหมือนที่เป็นคุณลักษณะของหัวหน้าพรรคของบางพรรคนะครับเราจะเอาคนที่รอบรู้ทางการบริหารเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกพรรคเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่250กว่าคนส.ส.นะครับเพราะนั้นคนที่จะมาคงจะต้องได้รับฉันทานุมัติจากส.ส.ทุกคนส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเรียบร้อยภายในเดือน2เดือนนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละครับที่จะสร้างความชัดเจนให้กระแสข่าวที่มีการพูดไปในช่วงนี้